สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย PXG สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเมนสตอรี่นะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟฮะพรุ่งนี้ก็คริสต์มาสแล้วเมลนี่ดูนี่เรามีดอกไม้ด้วยพี่อาร์เข้ากับสีแดงกับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเราจะพามาที่แบบต้องสวยงามแล้วก็เหมาะกับเทศกาลมากๆเลยค่ะพี่อาร์ต้องครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราพามาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับผมก็คือตอนนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยถูกต้องนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้แน่นอนนะคะใครไม่มาตอนนี้นี่เรียกว่าเฉยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะข้างบนจะสวยขนาดไหนและจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามพวกเรามาดูกันค่ะตามเข้ามาดูนะฮะใน King Power มหานครครับเขาบอกว่าเคลมแค่50กว่าวิแต่ว่ามันเป็น50กว่าวิที่ตื่นเต้นมากค่ะพี่อาร์ตมันเหมือนเราแบบได้แบบอยู่ในแบบมันอยู่ในรถไฟเหาะแล้วก็ท่องเที่ยวกรุงเทพไปอ่ะเราได้ดูกรุงเทพแบบย่อเลยแล้วเรียกว่าบรีฟมาให้เราดูว่ากรุงเทพมีอะไรบ้างนี่แล้วก็มีตึกนี้นะคะสวยงามมากอุ้ยหูเลยเพราะว่าเร็วมากเร็วมากจริง75แล้วโอ้เท่อะนี่คือรอบด้านเลยอ่ะใช่โอ้นี่เรามองกรุงเทพแบบเกือบ360องศาเลยที่รอบด้านรอบตัวเราโอ้นี่โอ้ถึงแล้วท่านผู้ชมเร็วมากแป๊บเดียวถึงเลยสวัสดีค่ะ74แล้วค่ะพี่อาร์ตใช่โอ้ท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ขึ้นมาเร็วมากและตอนแรกที่เราออกมาเนี่ยคือโอ้โหท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคือผมว่าเคยไปเที่ยวเมืองนอกมานะแล้วก็ขึ้นแบบโตเกียวทาวเวอร์ก็ตามนะคะที่ไหนก็ตามแต่ว่านิวยอร์กเนี่ยผมว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยเด็ดสวยมากโดยเฉพาะมุมนี้นะมุมนี้เนี่ยมันเป็นโค้งน้ำอ่ะใช่เห็นโค้งน้ำเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มๆเลยสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกันรอบๆแล้วกันนะคะดูรอบๆก่อนนะฮะสำหรับชั้น74ค่ะพี่อาร์ตได้ว่าอยู่บนชั้น74น่าจะเป็นตู้ที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะถูกต้องครับอันนี้เป็นตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและที่สำคัญนะฮะสามารถส่งโปสการ์ดนะฮะจากตรงนี้เนี่ยเราหยอดนะครับก็หยอดจากตู้นี้เลือกได้เลยแล้วก็ส่งไปได้ทั่วโลกนะในราคาเดียว40 บาทเท่านั้น40 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็โปสการ์ดสวยมากๆเลยใครที่มาถึงที่นี่แล้วนะคะอยากจะเอาส่งไปอวดคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าจะส่งไปเพื่อนที่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยง่ายๆเลยนะคะจะได้เป็นที่ระลึกด้วยว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราเคยมาเยือนเรียกว่าแลนด์มาร์คของประเทศไทยแล้วที่นี่ครับผมใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น74นะคะพี่อาร์ตเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปอีก1ชั้นดีกว่าชั้น75จะมีอะไรและจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะครับ ผู้ชมตอนนี้ฮะเราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น78ของ King Power มหานครแล้วเบลใช่แล้วค่ะวิวสวยงามมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ชั้น74 75ว่าสวยแล้วโอ้โหชั้นนี้นี่จะน่าจะเป็นชั้นบนสุดแล้วนะคะพี่อาร์ตแล้วก็ยังมีบันไดให้เรานั่งชิลเล่นแล้วก็ยังขึ้นไปดูวิวข้างบนได้อีกด้วยนะคะตอนนี้เราเคลมได้เลยว่าถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยู่ในที่ที่สูงที่สุดแล้วค่ะใช่แล้วที่นี่ฮะไฮไลท์ของชั้น78เนี่ยเราก็มีตัวที่เป็นเรียกว่า glass tray นะคะสามารถที่จะไปมองลงไปเห็นวิวหมดเลย314เมตรนะครับจากพื้นดินท่านไหนเนี่ยที่เรียกว่าอยากจะไม่กลัวความสูงอยากจะลองแบบโอ้โหแบบดูซิว่าโอ้โหความสูง314เมตรเนี่ย78ชั้นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยลองไปยืนอยู่ได้นะฮะว่ามันจะโอ้โหเรียกว่าเสียวขนาดไหนน่าจะขาสั่นกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต้องลองไปดูกันไปลองกันด้วยเนาะเบลเนาะโอเคเราก็เดินดูรอบๆแล้วนะคะสวยมากจริงพี่อาร์ตว่าถ่ายรูปเนี่ยเมม256 512เต็มเลยเพราะว่าได้มุมเยอะมากแล้วก็สวยทุกมุมจริงๆเลยนะคะแล้วตอนที่เรามาเนี่ยเป็นวิวกำลังช่วงแบบซันเซ็ตเป็นแสงสีส้มๆสวยมากต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะถ้าเกิดใครเนี่ยเคยที่เรียกว่าไปดูที่เมืองนอกมาไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยผมว่าวิวที่เมืองไทยไม่แพ้ที่ไหนในโลกไม่แพ้จริงๆนะคะอยากจะให้ลองมากันนะคะสำหรับ King Power มหานครค่ะเขาเปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงคืนตอนกลางคืนนี่ก็ได้วิวแบบอีกแบบหนึ่งเป็นแสงไฟใช่ครับก็เลยท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดเคยมาซันเซ็ตแล้วยังไงอยากให้มากลางคืนนะฮะยังไงผมว่าน่าจะได้เรียกว่าบรรยากาศที่แตกต่างถูกต้องนะคะโอ้โหเรียกว่าแลนด์มาร์คใหม่จริงๆเลยท่านผู้ชมดูแล้วคนเลยล่อมีเยอะมากๆจริงๆยังไงฮะยังไงอยากให้มาดูจริงๆเลยฮะท่านผู้ชมช่วงหน้านะเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คอินที่ไหนฮะติดตามชมช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Precision Proสุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย PXGสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp in Golf สนับสนุนโดย Realma Maximaท่านผู้ชมครับหลังจากครั้งที่แล้วนะเราได้ไปบุกวังกุ้งวังปูนะครับของโปรโน้ตมาแล้วผมยืนอยู่เนี่ยกับโปรดักต์เนี่ยที่เป็นฟินิชกู๊ดของเขาแล้วเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนจะเป็นยังไงเนี่ยตามผมเข้ามาชิมเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาที่ร้านนะครับผมครัวบ้านปูไข่ดองนะฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่พิชัยฮะรังสีสุพัฒนกิจนะครับหรือโปรโน้ตโอ้โหถ้าบอกชื่อแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านงงมันก็ต้องมีกันบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าบอกโปรโน้ตปุ๊บทันทีครับ นี่คือหลังจากที่คุณอาร์ตไปตรีถล่มบ้านผมมาแล้วโอ้โหเรียกว่าพาโบโนสบอกว่าสิ่งแรกที่บอกเนี่ยบอกว่าอยากให้คุณอาร์ตเนี่ยไปพบกับความลำบากบ้างนั่นไงแล้วก็หลังจากที่ไปตรีบ้านผมคุณอาร์ตก็ได้เด็ดหัวกินไปแล้วต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยมีเป็นเมนูเปิดพิสดารนะใช่ที่บ้านผมก็คือเรามีอาหารเป็นเมนูใช่ไหมใช่วันนี้เราก็เลยเปลี่ยนใหม่นโยบายย้ายจากบ่อมานี่เลยใช่โอ้โหบางนาคือต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่าอาหารเนี่ยนะการที่เราได้ทานสดๆเลยวันนั้นเนี่ยที่เรียกว่าไปบุกเรียกว่าวังปูหรือวังกุ้งของพี่โน้ตเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมได้กินกุ้งแบบสดๆเลยนะเป็นกุ้งอะไรนะกุ้งกุลากุ้งก็กุลาตัวใหญ่ก็เหมือนตัวใหญ่หน่อยแล้วผมเนี่ยเด็ดหัวแล้วทานเลยเหมือนกับแบบเรียกว่าซาซิมิสไตล์ขำเลยพี่คุณเนี่ยเป็นคนบอกผมเองว่าให้ลองแบบนี้ใช่ถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องนี้ได้เป็นหน้าผมอาจจะเข้าหน้าอาร์ตไม่เข้าอ่ะแต่แม่งเด็ดป้ากกอกเปลือกอร่อยมากนี่โอเคเฮ้ยแต่อร่อยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพี่โน้ตได้ยกความสดจากวังปูของพี่โน้ตวังกุ้งของพี่โน้ตมาอยู่ที่นี่เลยมาที่ร้านป้าปูไข่ดองอยู่ที่ตรงบางนาตราด32ครับครับผมวันนี้เราก็ยกมาเลยมีเมนูอย่างที่เห็นนี้โอ้โหเรียกว่าละลานตาเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนพี่โน้ตอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมทำเพื่อพี่โน้ตเลยข้าวเช้าไม่กินกลางวันไม่ทานเขาบอกว่าเวลาจะกินข้าวได้เยอะเนี่ยมันจะต้องทานข้าวมาวอร์มท้องนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรรับรองงานนี้มีจบแน่นอนถ้าทานโคมามันจบแน่นอนโอเคยังไงโอเคเอาเริ่มเลยดีกว่าเราเริ่มจากเมนูแรกวันนี้เนี่ยอาหารเต็มโต๊ะเลยพี่โน้ตอธิบายเมนูแรกนิดนึงเมนูแรกก็คือนี่ปูไข่ดองซิกเนเจอร์ประจำบ้านเราเลยโอ้โหเนี่ยชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าบ้านปูไข่ดองเพราะฉะนั้นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์คือปูไข่ดองใช่อันนี้เนี่ยมันมา2จานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงพี่อันนี้เป็นปูทะเลอันนี้เป็นปูม้ามีไข่เหมือนกันนะครับมีไข่เหมือนกันใช่อันนี้คือเราเลี้ยงเองด้วยปูทะเลก็เลี้ยงเองปูทะเลเลี้ยงอีกแล้วในวังปูที่ไปอ่ะก็เนี่ยอันนี้แหละเลี้ยงอันนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นปูม้าเราเอามีเรือนำเข้ามาเองไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศหมายถึงว่าเราซื้อเข้ามาอ๋อซื้อเข้าจากแบบในอ่าวไทยแนวอะไรอย่างนี้ใช่ใช่โอเคอย่างนี้ขออนุญาตเลยว่าเราจะเริ่มจากอันไหนดีพี่โน้ตนี่ครับ King of Crabคุณอาร์ตจัดไปอันนี้เลยแล้วกันชิ้นนี้ก่อนอันนี้เนี่ยอาจจะมูมานิดนึงถ้าเกิดกินปูต้องมือดีกว่าถ้าไม่ใช้มือเนี่ยถือว่าผิดสเต็ปใช่ใช่ต้องมือน่าทานมากที่เราอาจจะต้องจิ้มน้ำจิ้มนะเพราะว่าคือปูดองเนี่ยต้นกำเนิดเกิดจากการที่เขาถนอมอาหารใช่ป่ะแล้วก็เอาปูมันจะเน่าเขาก็เอามาถนอมอาหารแบบนี้แต่ตัวเราเนี่ยเราใช้ปูนเป็นเลยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนปูจะตายใช่ไหมเขาจะต้องทิ้งใช่ไหมเพราะมันเสียเขาก็เอามาดองให้มันเสียบ้านเราเนี่ยเอาปูนเป็นไม่มีกลิ่นคาวแบบนั้นอ่ะโอ้โหเยี่ยมไหมเฟี้ยวฟ้าวที่สำคัญเนี่ยผมกลัวคุณอาจจะท้องเสียปูผมเลยมีออยให้ด้วยมีร้านได้อีกหน่อยจะได้แบบว่าไม่ท้องเสียแน่นอนคือปูเนี่ยที่เขาท้องเสียส่วนมากเนี่ยเพราะว่ามันจะเชื้อโรคไปโตที่อุณหภูมิ4 องศาตัวเราเองเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางเกินอุณหภูมิแล้วก็มีการฆ่าเชื้ออร่อยมากอ่ะนี่เดี๋ยวโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นทีเด็ดจริงๆของปูไข่นะใช่โอ้โหนี่ดูดิอยากให้เห็นว้าวโอ้โหเรียกว่าคำเดียวเลยจบเลยโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมกินเข้าไปนี่ก็ใครเป็นคอเลสเตอรอลนี่ก็ระวังนิดหน่อยไม่หน่อยแหละครับอันเนี้ยไม่หน่อยเลยหมดมื้อนี้สงสัยต้องมีตรวจเลยนะโอเคเริ่มเลยไปเลยรสชาติเป็นไงตัวไข่เนี่ยคือปูไข่เนี่ยที่เขาต้องกินไข่กันเลยเพราะว่าตัวโปรตีนอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ไข่รสชาติเนี่ยมันจะหนึบมากนะต้องใช้คำว่าโคตรอร่อยจริงเปล่าอร่อยมากแล้วแบบคือปกติเนี่ยเราเคยกินปูมานะแต่ผมว่าปูไข่ดองแบบแล้วมันมีน้ำปลาใช่มันทำให้มันกลมกล่อมมากอ่ะมันก็อร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะจัดปูม้าหน่อยจัดปูม้ามีไข่เหมือนกันนี่ดูไข่ท่านผู้ชมแต่ปูม้าเนี่ยครับมีไข่คือไข่จะน้อยกว่าปูทะเลอยู่แล้วโดยหลักการธรรมชาติเขาเพียงแต่ว่าปูม้าเนี่ยเราจะทานง่ายกว่าเพราะว่าเนื้อบางเปลือกบางรสชาติเป็นไงการนี้แตกต่างกันยังไงบางคนอาว่ามันแตกต่างกันยังไงสำหรับผมนะผมเป็นคนชอบปูทะเลถามว่าต่างกันยังไงผมว่าเนื้ออันนี้มันแน่นกว่าถูกไหมถูกรสชาติคือถ้าเกิดเป็นปูทะเลกับปูม้าเนี่ยคือตัวโดยรสชาติโดยรวมเนี่ยปูทะเลก็มีมันอยู่เยอะเนื้อรสชาติมันเข้มข้นกว่าแล้วก็ความแน่นของเนื้อมันสูงกว่าหรือว่าปูม้าเนี่ยเนื้อจะออกหวานทานง่ายอะไรพี่โน้ตอธิบายเยอะๆเลยผมขอทานก่อนเดี๋ยวก่อนดิเรามี8 เมนูนะครับเดี๋ยวเราจะไปไม่ถึงเมนูที่8 เนี่ยมี2อันระหว่างคุณอาร์ตทานปูนี้ไปอันนี้เมนูที่3เดี๋ยวผมอธิบายเองดีกว่าอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาทำเองทำเองที่โรงงานทำเองจริงๆทำเองที่โรงงานอันนี้มีปลาแบบสายหลายๆประมาณสัก3ชนิดผสมกันคือ texture ของลูกชิ้นปลาที่เราทำเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับลูกชิ้นปลาที่มันแป้งหรือยังไงแต่มันไม่ใช่ลูกชิ้นปลาที่มันเป็นแบบว่าลูกชิ้นปลาที่เป็นแบบปลาผสมแป้งอย่างเดียวจิ้มน้ำจิ้มก่อนอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นลูกชิ้นปลา3ปลาเลย3ปลามีปลาอะไรบ้างอินทรีปลาข้างเหลืองและปลาไซตอง3ปลาผสมกันเข้าไปจัดไป texture ไม่เหมือนที่เคยกินแน่นอนเราจะคือปกติลูกชิ้นปลาต่อให้เป็นปลากระเพียวมันจะแข็งนะพอทำให้มันลื่นนะนุ่มมันนุ่มอ่ะแล้วมันก็กรุบกรุบด้วยมันมีหลายแบบหลายมันมี texture ในปากใช่คือรู้เลยว่าหลายมิติทานเข้าไปตอนแรกก็ไม่ได้นุ่มอย่างเดียวก็มีทั้งนุ่มทั้งกรอบกรุบน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มแซ่บเวอร์น้ำจิ้มเนี่ยถือเป็นทีเด็ดของที่นี่เลยใช่ครับเพราะน้ำจิ้มต้องเป็นมะนาวสดทำเองทุกเช้าแล้วก็ไม่มีแบบว่าค้างคืนหรือมะนาวขวดเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้นะลูกชิ้นปลาก็อร่อยต่อไปเป็นนี่คุณอาร์ตห้อยจอทำเองโอเคอันนี้ทำเองด้วยคุณอาร์ตแกะดูเดี๋ยวคุณอาร์ตลองแกะให้โลกรู้หน่อยแกะให้โลกรู้อ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเคยพยายามจะไปซื้อตามร้านอาหารที่เขาขายแล้วผมก็ดูราคาผมก็เลยบอกว่าขายไม่ได้ทำเองดีกว่าทำไมอ่ะเราเลี้ยงเองไงเรามีปูเองคือห้อยจอเนี่ยอัตราส่วนปกติเขาใส่กันมีมันหมูมีแห้วมีผักมีหอยมีปูของผมเองเนี่ยผมใส่ปูอยู่ที่ประมาณ 97% 97ก็คืออาดูดิอันนี้คือปูมันมีแต่ปูใช่อันนี้เดี๋ยวขอจิ้มแบบ2แบบนะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนติดใจมากทานก่อนแล้วเราก็ทำแบบว่าปูอย่างเดียวแล้วก็ใส่มันหมูนิดหน่อยให้เขาเคลือบกันให้มันติดกันแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยเพื่อใช้มีรสชาติแชบ๊วยถูกลอง2อย่างเลยชอบแบบไหนมากกันผมมีหลากหลายซีฟู้ดคุณมาถูกทางแล้วผมชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่มากน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่อร่อยมากอันต่อไปนี่เลยเฮ้ยยังก็ยังอร่อยเอากุ้งก่อนไงกุ้งทอดกระเทียมโอ้โหนี่กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งแชบ๊วยเหรอกุ้งแชบ๊วยมันจะเป็นกุ้งแม่น้ำแล้วนะนี่ไงกุ้งแชบ๊วยแบบว่าไซส์8ตัวโลอะ8 ตัวโลก็มา8 ตัวโลต้องมานี่มาจากสุราษฎร์นะไม่ได้มาจากพม่านะครับมาจากสุราษฎร์นะมาจากสุราษฎร์จริงอันนี้มาจากสุราษฎร์จริงเพราะว่าที่เรามาจากสุราษฎร์เนี่ยเพราะว่าคือของเขาอาจจะสดจริงนะแต่เวลาโลจิสติกกับโน้ตฮาวไม่มีมาไม่ถึงเวลาก็ส่งมาเขาแบบของอาจจะไม่ดีไงโอ้โหท่านผู้ชมกินคำเดียวเลยเหรอคำเดียวเลยเต็มปากเลยนะคำเดียวเลยไม่ต้องไปอายใครคนอื่นเขาจะได้อิจฉาเขาไงเพราะเราได้กินคนอื่นเขาจะไม่ได้กินไงกุ้งแน่นมากแล้วก็รสชาติคือกุ้งแชบ๊วยมีความหวานอยู่ในนี้โดยปกติบ้านเราจะมีกุ้งแชบ๊วยกุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือโอ้ยบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนสดมากและกรุบแบบกรุบคือกุ้งเนี่ยรู้เลยนะถ้าเกิดท่านไหนทานเนี่ยถ้ากุ้งไม่สดเนี่ยบางทีมันก็จะเหลวๆเคี้ยวไปก็ไม่กรุบไม่หนุบแต่อันนี้เนี่ยกรุบแล้วก็ตัวใหญ่มากสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp in Golf สนับสนุนโดย Realma Maxima สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game ต่อไปอันนี้ใหญ่จริงนี่อันนี้ใหญ่มาก King of Prawn ถูกกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำงานกุ้งแม่น้ำก็มีอีกงานกุ้งแม่น้ำตัวไซส์เล็กสุดบ้านเราเมื่อกี้นี่ผมกินไข่ปูไปแล้วกินไข่กุ้งวันเดียวคุณนะจะวันเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่โน้ตก็พาผมแอดมิดโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามเลยได้เลยครับผมไข่นักเรียนก็มีไข่นักเรียนลงมาแล้วนะเราต้องเอาเนื้อเนี่ยจิ้มมันเนี่ยนะจะดีเหรอเนี่ยเอาคำเดียวเลยดีกว่าคำเดียวอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะไม่ต้องจิ้มกุ้งแม่น้ำเนี่ยเล็กสุดบ้านเราก็ประมาณเนี้ย7 ขีดถึง1 โลเพราะว่าเรากินไซส์เล็กแล้วคือเราอยากกินมันนะใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันน้อยอ่ะเรากินไม่อร่อยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยคอเลสเตอรอลในร่างกายผมเนี่ยตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยวิ่งแล้วเพราะคอเลสเตอรอลเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นไหมลองเว้นนี่ตับกระเทียมงานตับอีกงานตับก็ต้องมานี่เป็นตับหมูแล้วตับเราพิเศษยังไงอ่ะตับหมูเนี่ยคือโดยปกติมันจะคาวถูกไหมมันมีเลือดอยู่ข้างในนี่คือชิ้นหนาๆคุณอาลองตัดแล้วกินก่อนบ้านผมเนี่ยคือตับมันมีเลือดอยู่มันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมเราเนี่ยใช้กรรมวิธีในการดันเลือดออกเอาน้ำเข้าไปที่ texture นุ่มดีๆมันกินกุ้งเด้งๆหนึบๆไม่มีกลิ่นคาวถูกต้องเมื่อกี้นี่เลี้ยวไปคำแรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมเองเนี่ยจริงๆไม่ค่อยชอบกินตับมากนะเพราะว่ากลัวคาวแต่อันนี้เนี่ยทานเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าทานแล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นคาวนะพี่โน้ตใช่อันนี้เนี่ยเรียกว่ากรุ๊ปไปเลยเราก็ดันเลือดออกไปแล้วนะไม่ทันที่มันจะได้แบบว่ารสชาติไม่มีความคาวเกิดขึ้นเมนูต่อไปเลยคุณอาร์ตเราจะได้เสนอวิธีก็คือแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์บ้านผมอันนี้บ้านผมอ่ะคือคิดเองเลยอันนี้ใช่ที่บ้านผมผมเลี้ยงปูเองเลี้ยงกุ้งเองเลี้ยงปลาเองถูกป่ะปลาเลี้ยงเองเนี่ยแล้วผมเป็นคนกินรสจัดผมไม่ชอบกินแบบจืดๆถ้าทานทางแกงส้มเนี่ยยังไงก่อนอื่นเนี่ยผมต้องรอน้ำก่อนนะน้ำก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนี่ก่อนเครื่องเมื่อเมนูต่อไปของผมนี่ว่าชิมไปพี่โน้ตโอ้โหรสชาติมันแบบจัดจ้านเผ็ดตอนแรกเนี่ยนึกว่าพี่โน้ตเป็นคนใต้เลยเนี่ยไม่ใช่ที่เราทำแบบนี้เนี่ยหลักการคือเราเป็นนักกอล์ฟก่อนเป็นนักกอล์ฟทุกคนจะต้องตีกอล์ฟเสร็จจะต้องหาร้านกินข้าวโอ้โหแน่นอนพอเราทานข้าวมาเยอะๆหลายๆร้านขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราต้องทำร้านอาหารเองอะถ้ามันไม่เด็ดอะแล้วมันจะทำได้ยังไงดูนะถือว่ามันต้องเป็นเมนูแบบเมนูเด็ดเลยเท่านั้นอันนี้ก็เลยรสชาติมันเข้มข้นแบบถูกใจไปคือตอนนี้รู้ว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็ยังทานต่อไปคือไข่และไข่วันนี้คุณอากินแม่งมันไข่ไปกุ้งโอ้โหฟินสุดท้ายอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายของเราคือสุดท้ายปลาหมอหม้อไฟปลาหมอทะเลที่เห็นนี่ดูนะดูนี่หมอทะเลนี่หนาเบอร์นี้ถ้าหนาเบอร์นี้ตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยกิโลเนี่ยพี่โน้ตตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากตัวมาสัก8 โลถึง 10 โล8 โลถึง 10 โลเป็นนะครับโอ้โหไม่ใหญ่เหรอ8 โล 10 โลใหญ่นะตัวนึงเลี้ยงหน้าบ้านในบ่อคือเราไม่อยากทานปลาตายนะเราอยากทานปลาเป็นก็คือเป็นปลาเป็นเลยพี่โน้ตไหนโชยท่านผู้ชมดูหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมีไปดูโอ้โหตะเกียบจะคีบขึ้นไหมเนี่ยขึ้นดูหนังโอ้โหท่านผู้ชมคือผมเห็นด้วยสายตาผมนะมันใหญ่มากจริงท่านผู้ชมนี่แหละคือหลักการเนี่ยเรากินเนี่ยคือเราจะทานหัวมันถูกไหมเพราะว่าหนังมันมีรสชาติที่แบบว่าเราต้องทานถูกไหมเรานี่ก่อนแล้วเราก็ทำหม้อไฟมันเลยโอ้ยชาบูแบบไทยโอ้อันนี้เรียกว่าหอมมาเลยเป็นไงนี่น้ำซุปก็แบบว่าทำออกมาแล้วก็แบบว่าเป็นฮาลาลนะครับร้านเราส่วนมากไม่มีหมูนะน้ำซุปไม่มีหมูเพราะว่าบางทีคนอิสลามทานยากคือน้ำสต๊อกที่ใช้คือไม่ได้ใช้หมูมีร้านเมนูมีแค่ตับหมูอย่างเดียวอันอื่นที่มันมีหมูเราก็ไม่ได้ใช้เป็นเบสไม่มีปลาเนี่ยหั่นลงไปก็รู้แล้วว่าสดอ่ะคือมันหั่นง่ายอ่ะนะครับผมหนังมันจะต้องกรึบหน่อยเนาะปลาหมอทะเลในบ้านเรามีหลายไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเป็นไงน้ำซุปผมเด็ดไหมเด็ดมากน้ำซุปเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ชาบูนะก็คือเรียกว่าหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมใช่แต่เราพยายามทำให้รสชาติอ่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายๆมันจะเข้มรสชาติแรกๆจะเบาๆคือหวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานเยอะหวานนำคืออร่อยเลยแล้วก็ที่สำคัญนะผมว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยคือปลาหมอใช่ไหมทะเลโอ้โหมัน กรึบมากอะแล้วอร่อยมากเดี๋ยวขอทานแบบหนังแยกเลยปลาหมอทะเลเนี่ยผมว่าน่าทานเพราะว่าเราหาทานยากปัจจุบันที่ร้านเรามีทุกวันเป็นปลาเป็นตัวไซส์มาสัก5โล10โลสมมติว่าคุณรัฐมาสักประมาณกวนก๊อก6คนเราสั่งปลาหมอทะเลตัวหนึ่งตัว4โล5โลเนี่ยเราไปทำหม้อไฟสักครึ่งตัวหัวเนี่ยเอาไปทำต้มยำอีกซีกหนึ่งเนี่ยเอาฉันก็รวมมาดูเราไปทอดราดพริกทอดน้ำปลาทานไปเลยปลาตัวเดียว3เมนูทำได้เราทำให้แบบนี้โอ้โหโดยรวมคืออร่อยมากจริงพี่โน้ตแบบพูดแบบไม่ได้อวยเลยนะคือแบบพูดแบบไม่รู้จักกันเลยนะวันนี้มาเนี่ยคือแบบถ้าอดมาเนี่ยคือยังไงต้องมีมาซ้ำแน่นอนโอ้พี่โน้ตอย่างนี้เนี่ยโอ้โหถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เป็นนักกอล์ฟเนี่ยอยากจะมาทานเนี่ยให้พี่โน้ตฝากร้านนิดนึงแล้วก็เหมือนกับฝากแฟนเพจ Facebook อะไรด้วยครับได้ครับร้านของเราตั้งอยู่ที่บางนาตราด 32นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะมาที่ร้านเรารบกวนติดต่อทางเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือ Line แอดด้านล่างคือตอนเย็นบางทีเดี๋ยวมาเนี่ยอาหารพวกอาหารทะเลเป็นๆทั้งหมดใช้เวลาในการทำอยากให้จองมาล่วงหน้านิดนึงจะได้เตรียมไว้ให้มาถึงจะได้แบบหิวๆมาทานเลยเนาะพี่โน้ตยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่พาผมมาทานอาหารอร่อยๆขนาดนี้นะยังไงขอบคุณนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men Story เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men Story อย่างแน่นอน